ในปัจจุบันคอนกรีตถือเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนกำแพงกั้นน้ำข้าแม่น้ำแม้กระทั่งเป็นหลักบ้านช่องมากมายความรับผิดชอบที่คอนกรีตต้องแบกรับจึงตามมาจากปัญหาของการแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งจะทำให้น้ำหรือสารอันตรายผ่านเข้าทางรอยร้าวทำให้เหล็กเป็นสนิมและพังในที่สุดวันนี้สิ่งที่ได้คิดค้นวิจัยและพัฒนาคอนกรีตที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มซึ่งจะช่วยลดปัญหาการรั่วซึมเพื่อความปลอดภัยตลอดการใช้งานและนี่คือเซลฟ์ฮีลิ่งคอนกรีตที่พวกเรา 4G ทุ่มเทกับการเป็นอยู่ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต้องขวดมาแล้วมาได้แบบนี้ค่ะ